มีคงคิดว่ากระเป๋าพยาบาลเป็นกระเป๋าแป้งมันจึงตรงไปตะกุยกระเป๋าบุรุษพยาบาลจึงอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีกลับมาที่รถแต่เจ้าหมีก็ยังตามมาไม่เลิกหมีวิ่งสปีดไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดคงเป็นเพราะมันผีแป้งมันจึงวิ่งได้เร็วขนาดนี้ขนาดเหยียบจนมิดยังหนีมันไม่พ้นเจ้าหมีคลั่งพุ่งทะยานเข้ามาในรถมันเหวี่ยงป้าออฟฟิเซอร์จนหน้าถลายไปกับพื้นโลกเจ้าหมีขย้ำกัดบุรุษพยาบาลอย่างบ้าคลั่งก่อนที่รถจะพุ่งชนต้นไม้จนพังยับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อหมียักษ์ดันเขมือบแป้งที่แกงคาแป้งทำตกไว้มันจึงกลายเป็นหมีคลั่งจากเรื่องจริงแห่งตำนานหมีผีแป้งกับโคเคนแบะหมีคลั่งเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับสร้างจากเรื่องจริงหมอที่ชื่อแอนดรูว์เขาทำงานให้พ่อคาแป้งแอนดรูว์กำลังโยนแป้งลงไปยังตำแหน่งที่นัดกันไว้กับพรรคพวกในขณะที่เขากำลังจะกระโดดตามลงไปนั้นหัวก็ดันไปโขกโป๊กกับขอบประตูเครื่องบินแอนดรูว์สลบกลางอากาศแล้วตกลงมาตุยขาที่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าแอนดรูว์แมะกับพื้นโลกเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่พบอาวุธและพบแป้งเป็นจำนวนมากแต่บ๊อบที่เป็นตำรวจมั่นใจว่าจะต้องมีแป้งเยอะกว่านี้แน่ๆแป้งที่เหลือน่าจะตกแถวอุทยานแห่งชาติแชตตาฮูชีบริเวณหุบเขาเลือดเป็นเวลาเดียวกับที่มีคู่รักมาเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติบรรยากาศดีมากเงียบสงบมองไปทางไหนก็มีแต่ธรรมชาติในขณะที่คู่รักกำลังชมวิวอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นหมีตัวใหญ่ยักษ์ที่กำลังโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายเอาหลังถูไถต้นไม้แต่ดูเหมือนเจ้าหมีมันบ้าพลังแปลกๆนะมันไปโดนตัวไหนมันเนี่ยท่านใดนั้นเจ้าหมีก็สังเกตเห็นคู่รักสติแตกต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีหมีคลั่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดเจ้าหมีพุ่งโจมตีเอลซ่าฉุดกระชากลากถูกัดแล้วตะปบกรงเล็บจนเธอตุยขาดที่แป้งที่กระจายอยู่บริเวณหุบเขาเลือดเป็นของซิดพ่อค้าแป้งรายใหญ่ตัวเป้งซิดสั่งการให้ดาวิดกับเอ็ดดี้รีบย้ายก้นไปที่อุทยานแห่งชาติแล้วเอาแป้งกลับมาให้ได้เพราะจะต้องส่งแป้งทั้งหมดให้แก๊งโคลัมเบียนหากขาดแป้งเพียงป๋องเดียวล่ะก็พวกซิดได้กลายเป็นปุ๋ยต้นมะม่วงแน่อีกด้านหนึ่งนี่คือดีๆกับเอ็ดดี้บ้านของทั้งคู่อยู่แถวๆอุทยานแห่งชาติวันนี้ทั้งคู่โดดเรียนแล้วกาจะแอบไปเที่ยวที่น้ำตกในอุทยานดีดีกับเฮนรี่ไปได้ไม่นานนักคุณแม่ก็กลับมาที่บ้านและก็พบเป้ของเฮนรี่ที่ทำตกไว้ในเป้มีไพ่ปอกเด้งมีเนื้อแห้งและก็มีแผนที่นั่นจึงทำให้คุณแม่รู้ว่าดีดีกับเฮนรี่กำลังไปที่น้ำตกแน่ๆทางด้านดีดีกับเฮนรี่ทั้งคู่มาถึงอุทยานแล้วในขณะที่กำลังเดินดูอะไรไปเรื่อยดีดีก็พบแป้งที่ตกมาจากเครื่องบินเมื่อตอนต้นเรื่องเหมือนมีบางอย่างกัดถุงแป้งจนเละท่านใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นดีดีกับเฮนรี่หันไปดูแล้วก็พบหมีตัวใหญ่ยักษ์ตรงปากกับจมูกมันเต็มไปด้วยผงแป้งเจ้าหมีนี่เองที่กัดถุงแป้งจนเละทั้งคู่ต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตทางด้านคุณแม่ก็มาถึงอุทยานเพื่อสอบถามป้าออฟฟิเซอร์ว่าเห็นลูกเธอบ้างไหมโดยคุณป้ากับปีเตอร์กำลังจะขึ้นไปสำรวจป่าพอดีทั้งคู่จึงตกลงพาคุณแม่ไปด้วยพวกป้าออฟฟิเซอร์ออกไปได้ไม่กี่วิดาวิดกับเอ็ดดี้ก็มาถึงอุทยานดาวิดบอกว่าขอลงไปฉี่แป๊บและในขณะที่ดาวิดกำลังจะออกจากห้องน้ำก็เจอแก๊งสามเกลียนมายืนปิดประตูไว้พวกมันจะไถเงินดาวิดโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังไถเงินแก๊งขาแป้งกระดูกมันคนละเบอร์ไอ้น้องขนาด3รุ่ม1พวกแก๊งวัยรุ่นยังสู้ดาวิดไม่ได้แก๊ง3เกลียนโดนกระทืบจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงโดยเอ็ดดี้ขนตัวพวกมันแล้วก็เจอแป้งพวกเขาจึงถาม1ใน3เกลียนว่าเอ็งไปเจอแป้งจากที่ไหนแล้วแป้งที่เหลืออยู่ไหนถ้ายังไม่อยากตุยเอ็งจะต้องพาพวกข้าไปเอาเดี๋ยวนี้โดยสแตทนั้นกลัวจนฉี่แทบราดเขาจึงตกลงเขาจะพาพวกดาวิดไปเอาแป้งทางด้านพวกคุณแม่ก็เดินมาเจอเฮนรี่ที่วิ่งหนีหมีขึ้นไปแอบบนต้นไม้เฮนรี่บอกว่าดีดีโดนหมีวิ่งไล่เข้าไปในป่าแล้วทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นเจ้าหมีกระชากปีเตอร์เข้าไปตะปบในพุ่มไม้ป้าออฟฟิเซอร์สติแตกยิงปืนมัวซั่วจนเกือบจะเฮดช็อตปีเตอร์หมีมันเพิ่งผีแป้งมาจนเต็มคราบมันย่องมาข้างหลังคุณป้าแล้วกัดขย่ำคุณป้าอย่างบ้าคลั่ง
คุณป้าโดนเหวี่ยงตัวลอยเหมือนปุ๋ยนุ่นคุณป้าไม่ไหวแล้วป้าจะทิ้งทุกคนไว้และหนีเอาตัวรอดส่วนปีเตอร์ก็พยายามปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้เขาอยู่คนละต้นกับเฮนรี่แต่หมีน่ะมันปีนต้นไม้ได้และมันกำลังปีนขึ้นไปหาเฮนรี่เฮนรี่พยายามปีนหนีขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่เฮนรี่กำลังแย่หมีก็หยุดชะงักแล้วหันไปทางปีเตอร์แล้วตอนที่วิ่งหนีหมีตะกี้ปีเตอร์ล้มทับแป้งมีแป้งติดอยู่เต็มตัวเขาเจ้าหมีได้กลิ่นแป้งมันพุ่งทะยานขึ้นไปหาปีเตอร์แล้วกัดขย่ำเขาจนจมเขี้ยวปีเตอร์กรีดลั่นในขณะที่หมีสวาปามปีเตอร์เฮนรี่จึงอาศัยจังหวะนี้หนีลงจากต้นไม้และเพนหนีไปกับคุณแม่แต่จะหนีไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามไปช่วยดีๆ ด้วยทางด้านป้าออฟเฟอร์เซอร์ก็หนีกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็พบแก๊งสามเกลียนที่กำลังขโมยเงินในเก๊แต่ไม่ทันที่ป้าออฟเฟอร์เซอร์จะพูดอะไรมากเจ้าหมีคลั่งก็บุกมาถึงหน้าประตูออฟฟิศคุณป้าสติแตกยิงปืนมั่วซั่วโดนแก๊งสามเกลียนตุยไปคนหนึ่งแล้วหมีฉลาดมากมันรู้ว่าป้ามีอาวุธมันจึงวิ่งไปหมารอบๆก่อนจะต่อยทะลุประตูออฟฟิศตะปบหัวแก๊งสามเกลียนจนตุยเย่เวลาต่อมารถพยาบาลมาถึงแล้วพวกเขาเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็เจอป้าออฟเฟอร์เซอร์ที่โดนหมีขย่ำจนหมดสภาพบุรุษพยาบาลอีกคนเดินสำรวจไปรอบๆแล้วก็พบหมีตัวใหญ่ยักษ์ที่ถูกขังอยู่ในห้องบุรุษพยาบาลถอยและปิดประตูอย่างช้าๆแต่เจ้าหมีก็พุ่งกระแทกจนประตูหลุดลงมาทับจนเขาขยับตัวไม่ได้เจ้าหมีกระหน่ำทุบแล้วคำรามลั่นหมีคงคิดว่ากระเป๋าพยาบาลเป็นกระเป๋าแป้งมันจึงตรงไปตะกุยกระเป๋าบุรุษพยาบาลจึงอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีกลับมาที่รถแต่เจ้าหมีก็ยังตามมาไม่เลิกหมีวิ่งสปีดไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดคงเป็นเพราะมันผีแป้งมันจึงวิ่งได้เร็วขนาดนี้ขนาดเหยียบจนมิดยังหนีมันไม่พ้นเจ้าหมีคลั่งพุ่งทะยานเข้ามาในรถมันเหวี่ยงป้าออฟเฟอร์เซอร์จนหน้าถลายไปกับพื้นโลกเจ้าหมีขย้ำกัดบุรุษพยาบาลอย่างบ้าคลั่งก่อนที่รถจะพุ่งชนต้นไม้จนพังยับทุกคนจำบ๊อบที่เป็นตำรวจได้ไหมครับบ๊อบมาถึงอุทยานและกำลังตามหาแป้งบ๊อบมาหยุดพักที่ศาลาแล้วเขาก็เหลือบขึ้นไปเห็นกระเป๋าแป้งที่แก๊งสามเกลียนเอามาแอบไว้ต่อมาไม่นานนักเมื่อสแตทมาถึงก็พบว่ากระเป๋าแป้งที่เขาแอบไว้มันหายไปแล้วมันทำให้ดาวิดโกรธมากท่านใดนั้นบ๊อบก็โผล่มากระเป๋าแป้งอยู่ที่บ๊อบปีนขึ้นไปเอาเมื่อตะกี้แต่เขาดันเอวเคล็ดเลยลงไม่ได้ดาวิดคิดจะยิงสู้แต่ก็โดนบ๊อบยิงสกัดจนนิ้วหายไป2นิ้วท่านใดนั้นหมีก็โผล่มาแจมด้วยมันเดินดุ่มๆ มาที่ศาลามันคงได้กลิ่นแป้งแน่ๆบ๊อบบอกให้ทุกคนอยู่นิ่งๆแล้วแกล้งตุ่ยซะถ้าไม่อยากโดนหมีขย่ำเจ้าหมีเดินไปหมารอบๆมันเดินมาดมเอ็ดดี้แล้วก็นอนทับตัวเขาเจ้าหมีนอนหลับไปซะดื้อดาวิดจึงขอพักรบเขาพยายามยกหมีออกจากตัวเอ็ดดี้ที่กระเป๋ากางเกงของดาวิดมีแป้งอยู่ด้วยหมีจึงได้กลิ่นแป้งท่านใดนั้นมันก็ตื่นขึ้นเจ้าหมีเขมือบแป้งเข้าไปแล้วมันเกลือกกลิ้งไปมารอบๆฟินจนออกนอกหน้าเจ้าหมีคำรามลั่นมันกอดรัดฟัดเหวี่ยงเอ็ดดี้ดูเหมือนมันกำลังเมาแป้งจะต้องรีบหาทางช่วยก่อนที่หมีจะเขมือบเอ็ดดี้ลงท้องท่านใดนั้นบ๊อบก็แกะถุงแป้งและโปรยผงแป้งใส่ตัวเจ้าหมีดูเหมือนจะถูกใจมันมากเจ้าหมีฟินจนตาเยิ้มบ๊อบโยนแป้งอีกถุงเข้าไปในป่าหมีจึงวิ่งหายเข้าป่าไปแล้วท่านใดนั้นบ๊อบก็โดนยิงเป็นฝีมือของซิสที่ตามมาเก็บแป้งพวกดาวิดวิ่งหนีมาสมทบกับซิสแล้วบอกว่าหมีพี่แป้งของเราไปเกือบหมดแล้วส่วนที่เหลืออยู่ที่ตำรวจที่ซิดยิงเมื่อตะกี้พวกซิดจึงกลับไปที่ศาลาแต่ก็เจอเพียงบ๊อบที่นอนอยู่บนหลังคาบ๊อบบอกว่าเขาเอากระเป๋าแป้งให้หมีไปแล้วถ้าอยากได้ก็ตามไปเอาเองสิพวกซิดจึงไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องตามหมีไปเท่านั้นทางด้านคุณแม่กับเฮนรี่ที่กำลังตามหาดีๆก็เดินมาเจอทําและก็เจอลูกหมี2ตัวนี้ที่กำลังเมาแป้งและในที่สุดก็เจอดีๆแล้วแต่แล้วท่านใดนั้นเจ้าหมีก็มาถึงหน้าประตูถ้ำหนีออกทางเดิมไม่ได้แล้วจะต้องหาทางอื่นเพื่อออกไปจากถ้ำพวกเขาเดินทะลุออกมาอีกด้านแล้วก็พบกับผาน้ำตกที่สวยงามมากไม่นานนักพวกซิสก็ตามเข้ามาในถ้ำและพยายามเก็บกระเป๋าแป้งซิสสั่งให้เอ็ดดี้เก็บกระเป๋ามาให้ได้
ทันใดนั้นพวกลูกหมีก็โผล่มาก่อกวนซิสเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงคำรามดังกึกก้องเจ้าหมีคลั่งมาถึงแล้วพวกคุณแม่ตัดสินใจกระโดดหนีลงไปในน้ำซิสเหนี่ยวไกยิงเจ้าหมีจนมันตกลงมาจากผาและสลบไปแล้วในขณะที่ซิสพยายามเก็บกระเป๋าแป้งแป้งถุงหนึ่งก็ตกลงมากระแทกหินจนแตกแล้วกระจายฝุ่นเมื่อเจ้าหมีได้กลิ่นแป้งมันจึงกลับมาคุ้มคลั่งเจ้าหมีปีนขึ้นมามันคำรามลั่นมันกัดขย้ำซิสและใช้กรงเล็บตะปบซิสอย่างบ้าคลั่งก่อนจะผลักซิสตกหน้าผาตุยไปแล้วส่วนพวกคุณแม่ดาวิดกับเอ็ดดี้ก็รอดชีวิตมาได้ทางการไม่เคยพบกระเป๋าแป้งอีกเลยตั้งแต่นั้นเท่าที่รู้มันยังคงอยู่ในอุทยานแห่งชาติจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับโคเคนแบร์มีคลั่งเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย